วันนี้ก็มารีวิวขำๆนะครับกับยูเคเลเล่ตัวนี้นะครับอันนี้จะขออภัยในความหน้ามืดนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้แบบไอ้หลอดไฟมันเสียอยู่ผมยังไม่ได้ไปซื้อมาเปลี่ยนนะครับห้องนี้มันจะมืดๆหน่อยนะก็เรื่องมีอยู่ว่าทำไมไปซื้อไอ้ยูเคเลเล่ราคา690นี่มานะครับก็คือลูกชายนะครับปกติเขาก็จะมีไอ้กีตาร์ของเล่นอะไรแบบเนี้ยนะครับตัวเก่าของเขาเนาะแล้วก็แบบเหมือนกับว่าคือลูกเป็นเด็กทารกอ่ะเขาก็จะแบบเอาปากมากัดกัดสายอะไรเงี้ยแล้วเนื่องจากว่าตัวนี้กีตาร์สายมันเป็นเหล็กอ่ะมันก็จะแบบสนิมสนิมแล้วก็เหม็นเหม็นหน่อยอะไรเงี้ยทางคุณแม่ของน้องเดวินนะครับเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยหรืออะไรประมาณนี้ก็เลยเอ้ยมันมีกีตาร์หรืออะไรที่เขาจะชอบเล่นแล้วแบบมีสายเป็นไนลอนไหมที่แบบมันกัดกัดแล้วมันอาจจะไม่ได้มีสนิมไม่ได้มีอะไรผมก็เอองั้นก็ซื้อยูเคเลเล่มาอันนึงให้ลูกเล่นก็ได้แล้วก็ผมก็เลยไปเหมือนเดิมนะครับลาซาด้านะครับแล้วก็ไปหายูเคเลเล่ที่มันถูกที่สุดอ่ะคือไม่ได้กะจริงจังอะไรเลยนะครับเพราะแต่ยูเคเลเล่เนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะถ้าคนสนใจที่จะเล่นแบบจริงจังหน่อยหรือว่าแบบกะว่าซื้อมาแล้วมันเป็นของที่แบบใช้ได้หน่อยก็ดูสักราคาประมาณ 1,500-2,500 อะไรเงี้ยประมาณนี้ขึ้นไปนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยผมก็ดันได้อย่างว่าเนาะ690มายี่ห้อ Adverse นะครับของใน Lazada นะก็คือสภาพมาถึงไม่มีอะไรเลยมีบิดตัวนึงนะครับคอก็ไม่มีที่ให้ขันคอก็ไม่ได้คอก็มาตรงๆอยู่แต่โอเคมันเป็นยูเคเลเล่มันไม่ได้มีแบบเทนชั่นหรือแรงตึงของสายอะไรมากมายที่มันจะมาดึงอะไรเงี้ยแล้วสายมันก็เป็นไนลอน4เส้นนะครับเร็วๆนะครับสำหรับคนเล่นกีตาร์นะยูเคเลเล่อ่ะมันจะเหมือนกับสาย1 2 3 4ของกีตาร์เรานะครับแต่ว่ามันจะตั้งให้แบบสูงขึ้นไป4โน้ตนะเพราะนั้นสายเนี้ยที่เป็นสาย E ของกีตาร์มันจะกลายเป็น A นะครับแล้วก็ลงมาก็จะเป็น G นะครับ G ว่าไม่ใช่ E โทษเพราะ B ขึ้นมาเป็น E แล้วก็อันนี้จะกลายเป็น C cat นะครับแล้วก็ไม่ใช่ดิอันนี้จะกลายเป็น C ถูกละ C cat แล้วก็ตัวนี้จะกลายเป็น G นะครับแต่สังเกตว่าตัวเนี้ยสายมันจะสูงกว่านะครับมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราจะเล่นอะไรเราก็กดคอร์ดตามกีตาร์สมมติผมกดคอร์ด D อย่างเงี้ยแต่ว่าเวลาคิดนะคอร์ด D มันต้องขึ้นไป4โน้ตเหมือนกันส่วนพอเรากดคอร์ด D มันก็จะกลายเป็นคอร์ด G แทนอะไรเงี้ยผมเป็นคนเล่นกีตาร์เนี่ยผมงงมากเลยนะแล้วพอผมจะกดคอร์ด G อย่างเงี้ยคอร์ด G มันกดง่ายมากเลยกลายเป็นกดโน้ตตัวเดียวซึ่งถ้า G ในกีตาร์คิดขึ้นมา4โน้ตกลายเป็น C อย่างเงี้ยแล้วก็แบบ A ขึ้นมากลายเป็น D อย่างเงี้ยแล้วก็คุณภาพอ่ะไม่มีอะไรผมจะบอกว่าแอคชั่นมันสูงพอสมควรเลยนะแต่ว่าเข้าใจว่ายูเคเลเล่ก็ต้องสูงประมาณอย่างนี้อยู่แล้วนะครับสำหรับแอคชั่นเนี่ยแล้วก็ตั้งสายยากมากคือแบบลูกบิดอ่ะเป็นแบบหมุนนิดเดียวแล้วไปเลยอะไรประมาณนี้นะแล้วก็สายตัวเนี้ยนวดเท่าไหร่ก็ไม่อยู่ตัวนะครับมันก็จะเพี้ยนตามตลอดเล่นกันแบบ5นาทีก็ต้องจูนใหม่ก็คือแบบไม่มีความคงตัวของการจูนนิ่งเลยนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเนาะผมว่าไม่ได้คาดหวังอะไรกับไอ้ยูเคเลเล่ราคา 6-700 บาทเนี่ยมันก็โอเคนะมันก็มีเสียงออกเวลาเล่นประมาณนี้นะครับแต่ว่าเรื่องอินโทเนชั่นอะไรพวกเนี้ยคืออย่าไปหวังอะไรมันมากเลยนะพอเล่นแค่แบบคอร์ดที่แบบจับเหมือนคอร์ด A เราเนี่ยก็เพี้ยนละหรือจับแบบคอร์ดไมเนอร์ก็เพี้ยนละถ้าจับขึ้นมาสูงๆเงี้ยเป็นคอร์ดเมเจอร์เพี้ยนอ่ะเดี๋ยวต้องจับแบบนี้ผมก็เล่นยูเคเลเล่ไม่เป็นนะครับก็ประมาณแค่นี้แล้วกันสำหรับคนที่อยากรู้ว่าไอ้ตัวนี้มันได้มาแล้วมันจะดีแค่ไหนสำหรับยูเคเลเล่ประมาณ 6-700 บาทอะไรประมาณนี้ก็คืออย่างที่ผมสรุปให้ฟังอีกรอบนะครับก็คือแอคชั่นค่อนข้างสูงนะครับตั้งสายไม่อยู่เลยเพี้ยนตลอดนะครับแล้วก็อินโทเนชั่นไม่รู้จะหาตรงไหนเลยด้วยซ้ำเพี้ยนไปหมดแต่ว่าถ้าเอาขำๆอ่ะก็โอเคได้นะครับมันก็พอได้อยู่ในอนาคตอาจจะลองหายูเคเลเล่ที่แบบมันเป็นเรื่องเป็นราวกว่านี้มาลองรีวิวดูนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็เอาให้ลูกเล่นให้ลูกผู้ยี่ผู้ยำก็ไม่ได้เสียดายอะไรมากนะครับก็มีแค่นี้แหละสำหรับวิดีโอนี้นะครับใครมีความรู้เกี่ยวเรื่องยูเคเลเล่มากกว่าผมก็ใส่ไว้ในคอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับมีอะไรที่ผมควรจะรู้ก็ใส่ไว้หน่อยยังไงเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ